อารีน่านะครับข้างหลังผมนะครับก็บูเวฟอารีน่าโรงยิมหรือโรงยิมหน้าศาลครับเทศบาลเมืองชลบุรีนะครับก็เป็นหลังยาวของชลบุรีบูเวฟนะครับวันนี้เราสุขสันต์เราเป็นความสุขของสันต์แน่นอนครับตามคำเรียกร้องจากแฟนคลับในรายการที่คอมเมนต์เข้ามากันและหลาย EP มากครับว่าอยากมาคุยกับอาร์มั่งคุยกับช้างมั่งหรือไปเกาะติดชีวิตของนักซุปเปอร์สตาร์นักฟุตซอลของชลบุรีบูเวฟหรือมาชมการแข่งขัน EP นี้เราขอพามาอยู่ที่นี่วันนี้ชลบุรีบูเวฟมีเตะนัดสุดท้ายของเลกแรกนะครับพบกับทีมแบ็คเพอร์แต่วันนี้นะครับเราไม่ต้องเอาแบบบรรยากาศการแข่งขันเพราะว่ามันมีทั้งถ่ายทอดสดทาง ASPay นะครับรวมถึงหาเทปหาลิงก์ดูได้รวมถึงมีไฮไลท์ใน YouTube ต่างๆนะครับเราไปจะเอาแบบ Exclusive เลยดีกว่าไปพูดคุยกับนักเตะไปบุกถึงห้องแต่งตัวไปดูสนามไปดูห้องอัพต่างๆกันว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเราไปกันเลยเข้ามาในสนามนะครับก็วันนี้เราเป็น VVIP ครับเป็น VVIP ก็จะเดินตรงไหนก็ได้อะแบบโชว์พาวเวอร์เดินในรอบสนามเดินข้างในสนามเดี๋ยวเรานี่นี่เราก็เมื่อกี้เราออกมาจากข้างหน้าใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ข้างหลังผมก็เป็นช้างสวัสดีครับเดี๋ยวเราคุยกับช้างกันว่าคุยกับช้างกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างแฟนคลับเขาเยอะแยะมากมายแอปหนึ่งบังเคยเข้าไปชมเกมในเกมถ่ายทอดสดเกมหนึ่งดูในทีวีอ่ะมันยังโคตรมันเลยนั้นบูเวฟไปเยือนราชพัฒน์เพชรบุรีไปเยือนแล้วคนมันเต็มสนามอ่ะแล้วเราเลยได้พูดคุยกับแฟนบอลฉลามชนเขาก็บอกว่าแบบเขาดูทั้งฟุตซอลดูทั้งฟุตบอลเวลาเขาดูฟุตซอลเนี่ยมันแบบมันสนุกอ่ะมันตื่นเต้นมันเล้าใจและอีกอย่างนึงก็คือในคอมเมนต์ใน YouTube ของเราในช่องเราเนี่ยมีมาเยอะมากถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองไปไล่ดูคอมเมนต์ครับเยอะมากทั้งในเพจแล้วก็ในคอมเมนต์ใน YouTube ว่าแบบอยากให้มาดูบูเวฟบ้างอยากคุยกับกฤษดาวงแก้วบ้างอยากให้คุยกับอาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางบ้างอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจัดให้เป็นสุขสิทธิ์ในเวอร์ชั่นของฟุตซอลบูเวฟเฮ้ยมันลีลาความถ่ายรูปอะไรของมันวะเดี๋ยวไปหาอาร์มก่อนดีกว่าระหว่างรอช้างเราไปบุกไปในห้องแต่งตัวเขาดีกว่านี่เราไม่ได้ติดต่อใครเข้ามาเขาจะด่าเราปะวะดูห้องแต่งตัวเขาก็น่าจะเหมือนกับห้องแต่งตัวของฟุตบอลนะวะไม่แน่เป็นไปเข้าไปครับอาร์มเอาใส่ชิมกาแฟเลยปะไม่ต้องจะถอดเสื้อก็ได้จะถอดเสื้อก็ได้ได้หมดเลยนี่ครับข้างบนตรงไหนก็ได้ได้แล้วพี่เลยไปดิพี่เยอะอีก5นาทีนะได้ครับโดนเร็วเลยเออแม่15ทีโดนไป3ลูกโชคดียังได้คืนตรงไหนดีตอนนี้อยู่กับใครครับอ่ะอยู่กับอาร์มนะครับสุภวุฒิเถื่อนกลางไม่ต้องแฟนที่ดูรายการอยู่คงต้องรู้จักเขาแน่นอนนะอาร์มพูดถึงฟุตซอลในปีนี้หน่อยครับก็ฟุตซอลในปีนี้ก็ถือว่าขับเคี่ยวกันทุกๆทีมครับก็ผมเพิ่งกลับมาปีนี้ครับปีที่หลังจากไปเล่นที่ญี่ปุ่นมา2ปีครับแล้วก็รู้สึกว่าฟุตซอลการฟุตซอลเนี่ยสองปีที่ผมมาอยู่เนี่ยพัฒนาค่อนข้างสูงครับแล้วก็ทุกทีมสามารถสูสีแล้วก็สู้กันได้ทุกทีมครับแล้วไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยไปอยู่มากี่ปีนะผมมาอยู่มา2ปีครับไป2ปีแล้วได้อะไรกลับมาบ้างก็ได้เรื่องของเรื่องของแท็กติกแล้วก็เรื่องของความเข้มข้นในการเล่นในสนามครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเราอยู่นี่มันก็รู้อยู่ว่าผมเล่นที่นี่มา10กว่าปีในลีกไทยอย่างเงี้ยมันทำให้แบบบางทีแบบเหมือนเราก็เขาเรียกอะไรมันก็เหมือนแบบว่าเราดาวลงไปด้วยแล้วก็เหมือนเราก็คิดว่าแบบเราก็อยู่ที่นี่มันก็ห่วยแล้วจะเล่นยังไงมันก็ชนะนึกออกไหมครับแต่พอไปนู่นเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องแข่งขันแล้วก็ต้องเราก็ต้องแข่งขันกับเขาเพื่อที่จะให้เราได้ลงไม่ใช่ว่าเราไปแล้วเราได้ลงเลยเราก็ต้องไปแข่งขันกับเขาครับสิ่งที่ได้กลับมาล่ะก็ผมว่าเป็นเรื่องของในการแข่งขันกันภายในทีมครับเพราะว่าเราก็ต้องมันมีทุกอย่างไม่ว่าจะเริ่มจากการซ้อมไม่ว่าจะนอกสนามอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองไปให้หมดนะครับแล้วก็เราต้องแข่งขันกับทุกๆคนนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เล่นแล้วก็ได้ลงอย่างสม่ำเสมอครับวางเป้าหมายกับชลบุรียังไงบ้างกับบูเวฟครับก็เป้าหมายของผมก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาเลยครับแมตช์ที่แล้วก็ได้เล่นแล้วก็แมตช์นี้ก็จะเป็นแมตช์ที่2ในปีนี้ครับที่ได้เล่นนะครับแล้วก็คิดว่าผมก็มีเป้าหมายว่าจะคว้าแชมป์ให้กับทีมชลบุรีบูเวฟให้ได้ครับแล้วเพื่อที่จะไปเล่น AFC ในปีหน้าครับสุดท้ายเลยฝากถึงแฟนคลับของอาร์มหรือแฟนฟุตซอลชลบุรีบูเวฟนะครับครับก็ฝากแฟนฟุตซอลบูเวฟชลบุรีครับมาช่วยติดตามเชียร์พวกเราด้วยครับที่สนามชลบุรีครับหน้าศาลนะครับก็อยากให้มาเชียร์ทุกๆเกมก็มาเชียร์กันเยอะๆครับเพราะว่าพวกเราก็มาเล่นเพื่อคนชลบุรีครับแล้วเราก็อยู่กับชลบุรีมานานครับจะเล่นให้เต็มที่แล้วก็เพื่อจะคว้าแชมป์ให้กับคนชลบุรีได้ครับโอเคขอบคุณครับครับคือตัวหลักของทีมเลยปะ
ใช่สิโอ้ใครดูอยู่ไม่รู้จักอาร์มก็ไม่ใช่แฟนฟุตบอลไทยแล้วไม่ใช่แฟนฟุตซอลแล้วไอ้พออย่างนี้ถามแบบว่าซื่อๆเลยถ้าฟุตบอลกับฟุตซอลอย่างเงี้ยเอาไปเล่นชุดใหญ่ได้ไหมได้ไม่ได้นะแต่ความคุ้นเคยหรือความเขาเรียกอะไรความคุ้นเคยอ่ะความคุ้นชินมันก็ไม่เหมือนกันไงใช่ป่ะเหมือนจะให้นักก็นักฟุตบอลมาเล่นฟุตซอลมันก็น่าจะลำบากอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ถนัดอะไรเงี้ยเนี่ยแต่คนเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากจะใส่สตาร์ทเล่นชลบุรี FC มากเลยเอาแล้วช้างแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมครับกัปตันช้างกฤษณาวงแก้วครับนักฟุตซอลชลบุรีบูเวฟครับบูเวฟชลบุรีตกลงชื่อเรียกอะไรเพราะเมื่อกี้บูเวฟชลบุรีครับเมื่อกี้อาร์มบอกผมชลบุรีบูเวฟครับบูเวฟชลบุรีดีครับอ๋อบูเวฟชลบุรีอาร์มคนละทีมกับผมครับอ๋อคนละทีมช้างมีคนเรียกร้องมาเยอะมากก็อยากให้พี่อ่ะแบบตามติดชีวิตช้างเลยครับผมแบบในขอ1 EP เลยแต่พี่เกรงใจพี่เลยก็แบบว่าเออเอาถือโอกาสเนี่ยเราเล่นในบ้านที่ชลบุรีเล่นมาอ่ะทำไมแฟนคลับเยอะจังเลยพี่อยากรู้แฟนคลับเยอะเหรอผมว่าด้วยการที่ผมเล่นมานานด้วยนะมั้งครับเขาคงแบบว่าไม่รู้จะเชียร์ใครแล้วมั้งเหลือผมกับอาร์มเนี่ยไม่ก็เลยผมเล่นมานานเลยตั้งแต่แบบเล่นตั้งแต่อายุตั้ง17อะไรเงี้ยเล่นฟุตซอลมาแล้วก็ถึงตอนนี้แล้วอยู่กับชมรีบูเวฟมาทั้งหมดกี่ปีละก็ปีนี้ก็ปีที่16แล้วครับ16ปีครับผมมันยังไงมันหมดความท้าทายไหมมันหมดไฟไหมแบบเพราะมันยาวนานมาก16ปีอ่ะสำหรับผมไม่นะผมก็อยากแบบเล่นได้แชมป์ทุกปีถ้าเป็นไปได้นะไม่อยากเสียแชมป์ให้ใครก็อยากให้ชลบุรีบูเวฟก็ได้แชมป์ไปตลอดอะไรเงี้ยเพราะอยากไปเล่น FC ตลอดครับครับผมเล่น FC คือเล่นทั่วเอเชียฟุตบอลแชมป์เอเชียใช่ครับก็แล้วอย่างเงี้ยมองภาพรวมภาพวงการฟุตซอลเมื่อก่อนกับตอนเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างก็มันก็พัฒนาไปได้เยอะนะครับเมื่อก่อนเราที่ผมเข้ามาตอนวัยเด็กนะมันก็จะเล่นสนามเดียวครับคือทุกทีมก็ไปเตะที่นั่นแบบทีมเตะที่สนามกลางอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้ก็พัฒนามาก็เล่นเย้าเยือนกันครับผมฟุตบอลใหญ่แหละใช่ครับก็มันก็มีความพัฒนามาแล้วก็จากทีมเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาแบบสู้กับทีมใหญ่ได้ทุกวันนี้มันก็แบบสูสีกันมากขึ้นอะไรครับครับผมสุดท้ายเลยช้างฝากถึงแฟนคลับช้างหน่อยแฟนคลับทั้งส่วนตัวทั้งแฟนคลับทีมชลบุรีบูเวฟครับก็อยากฝากแฟนๆนะทุกคนนะที่เชียร์ผมแล้วก็เชียร์ทีมบูเวฟของเรานะก็อยากให้ติดตามผลงานของเราปีนี้ครับเราก็จะเอาแชมป์ไม่ได้ให้กับพี่น้องชาวชลบุรีแล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับปีนี้เราสนุกแน่นอนนะฝากติดตามด้วยครับพี่บอลผมก็เล่นฟุตซอลมา16ปีแล้วนะไม่สนใจผมเล่นฟุตบอลบ้างหรอครับโอเคงั้นเดี๋ยวจบเล็กแรกนะไปเลยนะไปซ้อมกับชุดใหญ่เลยนะให้ผมเล่นตำแหน่งไหนดีกว่าพี่อยากเล่นตำแหน่งไหนอ่ะก็ผมว่าผมวรชิตไม่อยู่แล้วผมว่าผมไปแทนได้นะได้โอเคเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวแฟนบอลฉลามชนรอดูว่าเขาจะไปซ้อมจริงป่ะอย่างใครเคยดูสุขสิทธิ์นะครับเราก็เคยพาทัวร์ชลบุรีสเตเดียมแล้วใช่ไหมไปดูหลังเหย้าของฉลามชนชลบุรี FC ชุดใหญ่ไปแล้วอันนี้เราก็มาอยู่ที่เนี่ยแหละเขาเรียกว่าบูเวฟอารีนาหรือก็คือง่ายๆคือโรงยิมหน้าศาลนะครับเดินทางง่ายๆเลยอยู่หน้าศาล Google มาก็เจอเลยนะครับแล้วก็แนะนำเลยนะครับแฟนบอลแฟนฟุตซอลที่มาดูทั้งทีมเหย้าหรือทีมเยือนอ่ะหน้าศาลของกินเยอะมากครับบรรยากาศเส้นทะเลก็สวยงามซื้อของกินก่อนวางแผนดีๆก่อนมาดูเกมก็อาจจะไปหาอะไรกินกันก่อนหรือไปเที่ยวเล่นกันก่อนหรือดูบอลเสร็จดูฟุตซอลเสร็จก็ไปหาอะไรกินก่อนเดินทางกลับบ้านกันอะไรเงี้ยก็แนะนำนี่แล้วตอนนี้เราอยู่ข้างในสนามใช่ป่ะเนี่ยหันมาย้อนอันนี้คืออาจารย์ฝั่งทีมเยือนทีมเยือนจะสีเหลืองตรงนี้ด้านหลังประตูฝั่งนี้นอกนั้นอ่ะแต่ตัวเป็นรูปตัวยูทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเป็นฝั่งของทีมเหย้าเนี่ยมุมนี้เนี่ยอันนี้นะเราจะเห็นเนี้ยทุกด้านนี้เป็นไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็ตัวยูทั้งหมดอ่ะเป็นของทีมเยือนเอ้ยเป็นของทีมเย้าทีมเยือนฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็จะแบบพวกฮาร์ดคอร์หน่อยนี่ฝั่งนี้หลังโกฝั่งนี้นะก็จะมีแบบกองก็เหมือนฟุตบอลน่ะเหมือนฟุตบอลชุดใหญ่ครับก็มีกองเชียร์มีแบบกลุ่มแบบตีกองอยู่หลังโกอะไรเงี้ยเนี่ยก็มีประมาณนี้ฝั่งนี้ก็ที่นั่งนี่ที่นั่งทีมเย้าใช่ป่ะที่นั่งทีมเย้าไปใกล้ๆหน่อยก็ได้ป่ะที่นั่งทีมเย้าก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็ที่นั่งทีมเยือนจริงๆคนดูเขาไม่ต้องพูดก็ได้เปล่าวะก็เนี่ยป้ายก็เขียนอยู่อันนี้พยาบาลอันนี้ผู้ตัดสินอันนี้รักษาความปลอดภัยฝั่งนี้ก็พวกมีเดีย VIP อาหารมาดูมา VIP นะข้างบนห้อง VIP เป็นห้องคอนโทรลใช่ป่ะแล้วก็มีเนี่ยผู้ประเมินผู้ตัดสินผู้ควบคุมการแข่งขันก็คือง่ายๆมันก็เหมือนกับฟุตบอลใหญ่เลยแหละนะการจัดการอะไรทุกอย่างก็เหมือนกันแต่ตอนนี้เรายังไม่เกมยังไม่เริ่มไม่รู้ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแต่ก็หวังว่าบูเวฟน่าจะชนะในบ้านแล้วก็นำเป็นจ่าฝูงเป็นแชมป์ในเล็กแรกให้ได้แล้วกันป่ะไหนๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่เอ็กซ์คลูซีฟเราคุยกับนักบอลไปแล้วใช่ไหมดูสนามห้องอัดต่างๆไปแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีอันไหนได้เข้าไปแน่นอนคือห้องแต่งตัวนะคุณซอบูเวฟจริงดิอ้าวทำไมอ่ะ
ก็ถ้าเกิดเต็มที่เขาไม่ให้เข้าเขาด่าเราแค่นั้นเองเราก็เดินออกมาแต่พอเข้าไปถึงผมอาจจะไม่พูดเลยนะแนนก็ไปถ่ายเดี๋ยวขอเข้าไปถ่ายในห้องแต่งตัวหน่อยได้ไหมครับโอเคครับอ่ะเข้าห้องแต่งตัวนะเนี่ยเขามีเตียงนวดมีอะไรเงี้ยมีตัวต่างชาติมีการยืดมีการอะไรเดี๋ยวแนนลองเข้าไปดูไปถ่ายภาพกันแล้วกันบอลไม่เข้าเลยปะครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเหมือนนะแต่ครับเหมือนแต่เพียงแบบที่นั่งหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ใช่เหมือนแบบในสนามชมรีสเตเดียมแต่ก็มีเตียงนวดลองหันไปดูดิแต่มีนวดเนี้ยห้องน้ำนี่ใช่ป่ะอย่างเงี้ยก็มีผ้ายางยืดก็เหมือนกับนักฟุตบอลทั่วไปแหละอ้าว VVIP เป็นประธานเขาเองเลยก็คือจะบอกว่าวงการฟุตซอลปีนี้มันกลับมาคึกคืนกันอีกครั้งนึงนะหลังจากช่วง2ปีที่ผ่านมาโดนโควิดใช่ป่ะก็มีการจัดการแข่งขันบ้างหยุดการแข่งขันไปบ้างแต่การแข่งขันที่ผ่านมาคือมันต้องเล่นสนามกลางแต่พอมาครั้งนี้โควิดมันเริ่มหายละเริ่มจางละการรูปแบบจัดการแข่งขันน่ะเลยกลายเป็นแบบเย้าเยือนกันอีกครั้งนึงมันก็เลยแบบเอาจริงๆมันก็สนุกอ่ะมันก็ทำให้แบบเล่นบ้านขายบ้านมันก็เหมือนฟุตบอลใหญ่แหละบูเวฟเมื่อก่อนคือยักษ์ใหญ่อ่ะมันก็มีแต่คนอยากล้มบูเวฟแบบแชมป์ก็คือบูเวฟก็แชมป์อยู่อย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยมันก็มีหลายๆทีมที่พัฒนาขึ้นมาแต่ตอนนั้นกับตอนนี้คือมันไม่ใช่ละเพราะตอนนี้วงการฟุตบอลไทยมันพัฒนาขึ้นเยอะและมีหลายๆทีมที่มีคุณภาพมีมาตรฐานที่สูงขึ้นไม่ใช่ว่ามีแค่ชลบุรีบูเวฟกับท่าเรือใช่มั้ยมันก็ไม่ได้มีแค่2ทีมนะมันยังมีแบงคอก BTSมีห้องเย็นท่าข้ามก็โอเคแล้วก็ยังมีเนี่ยแบ็คเพิร์นที่วันนี้เราจะเล่นมีธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เขาพัฒนามีงบประมาณกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็เชียร์บูเวฟนะครับเอาใจช่วยแฟนฟุตซอลก็ถ้าเชียร์บูเวฟก็อยากให้มาเชียร์ที่สนามเยอะๆคืนแน่นอนครับส่วนการขึ้นชั้นตกชั้นนะเดี๋ยวให้เผื่อเป็นข้อมูลไว้การขึ้นชั้นตกชั้นหรือการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกเนี่ยมันก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับฟุตบอลใหญ่เลยมีฟุตซอลลีกคือลีกหนึ่งแล้วก็มีดิวิชั่นหนึ่งแล้วก็มีรีเจนอลลีกจะมี3ลีกขึ้นชั้นตกชั้นก็จะเป็นแบบว่าลองบวยกับบวยก็ตกชั้นที่1ที่2ของแต่ละลีกก็ขึ้นมาส่วนรีเจนอลลีกเนี่ยคล้ายๆ T3 คือคล้ายๆเป็นแบบลีกภูมิภาคครับของฟุตซอลก็สมัครการแข่งขันเข้ามาเขาจะเอาแชมป์และรองแชมป์ในแต่ละโซนเนี่ยมาเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาแค่แชมป์และรองแชมป์อ่ะได้ขึ้นมาดิวิชั่น1อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือหลักการจัดการแข่งขันของฟุตซอลซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับฟุตบอลใหญ่แหละอยากรู้ว่าทำไมแบบแฟนฟุตบอลทั้งเขาชอบดูทั้งฟุตบอลใหญ่ทั้งฟุตซอลไงเราเลยต้องหาคำตอบด้วยตัวเองวันนี้ต้องมานั่งดูที่ขอบสนามมันคงมันน่าดูอ่ะเอาตรงๆนะอยู่วงการฟุตบอลมาจริงแต่ไม่ได้เข้ามาดูสนามฟุตซอลไม่ได้เข้ามาดูบูเวฟหลายปีมากอันนี้ครั้งแรกในรอบหลายปีเลยที่ตัวเองเข้ามาในอยู่ในสนามแห่งนี้เนี่ยเราต้องมาเชียร์หน่อยสิเมื่อวานน่ะที่ชลบุรีเจอบุรีรัมย์ในบ้านน่ะบูเวฟเขาไปดูทั้งทีมเลย25คนเขายังไปดูทั้งทีมเลยโค้ชตัวนักเตะวันนี้เขามาแข่งในบ้านแล้วก็ต้องมาดูให้กำลังใจเขาสิแต่หวังว่าผลการแข่งคงไม่เป็นแบบชลบุรีกับบุรีรัมย์เมื่อวานแม่เมื่อวานจะสุขสันต์ติดชนะบุรีรัมย์หน่อยแพ้สิเสียดายคนถ่ายต้องเอาไฟล์ทิ้งหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ช่วงไฮไลท์นิดนึงเอาไหมของเกมนี้ไปกันไหว้พระก็ได้ดีฟุตอะแม่งถ่ายโคตรเยอะเลยแล้วเราคุยกันว่าถ้าบอลแพ้เราจะไม่เอาออกชนะจะเอาออกแต่เราถ่ายฟุตเทจไปเยอะมากก็เอางี้ละกันเดี๋ยวผสมนิดนึงใน EP นี้ตอนที่บอลใส่เสื้อสุขสิทธิ์คุยกับแฟนบอลหรือแฟนบอลขอถ่ายรูปหรืออะไรอย่างนี้หรือตอนไหว้ศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาของปากของคอพอเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกไปอะว่าแฟนบอลทั้งทีมเหย้าทีมเยือเวลาเดินทางมาชมเกมที่โรงยิมแห่งนี้เนี่ยนี่เลยหน้าศาลของกินของดีของเมืองชนเยอะแยะมากมายก็ทีมเยือนก็คนชมบุรีก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ฝากไว้สำหรับทีมเยือนคนที่มาดูฟุตซอลเป็นทีมเยือนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนชมบุรีหรือไม่เคยมาเนี่ยก็นี่ครับหาของกินได้ใกล้เคียงมากหัวไก่ย่างอร่อยมากแล้วจะมีขวดเขียวขายไหมมีเป็นกระป๋องเราควรไปหาก่อนไหมป่ะขวดอยู่หลังข้างนี้บ้างเนี่ยแล้วไปดูแบบเนี้ยนี่เจอแล้วเว้ยเฮ้ยผมก็เห็นตู้แล้วแบบมีแน่นอนนี่อยู่ข้างๆสนามเลยเห็นไหมระหว่างรอแฟนบอลระหว่างรอเวลาเนี่ยก็มาหาเครื่องดื่มเย็นๆที่ร้านนี้ได้ครับข้างๆสนามเลยอยู่หน้าสนามเลยชอบมากเลยดูขวดเขียวในตู้ดิไม่ขายแล้วเหรอ
าไม่ได้เลยเนาะครับครับผมทั้งทีมเย้าทีมเยือนมาเดินทางมาก่อนเวลานอกจากจะหาของกินแล้วร้านนี้ครับเครื่องดื่มมีบริการห้องน้ำด้วยเครื่องดื่มมีหลากหลายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำอัดลมน้ำเปล่าอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือตู้นี้ชั้นนี้ด้วยนี่มีเอสโคล่าไปครับมีเอสโคล่าเอสโคล่าด้วยน่ามีพวกน้ำอัดลมนี่เอสนี่มีเอสโคล่าเอสโคล่าอย่างนี้คือมีหลายสีนะเห็นไหมมีสีแดงสีส้มสีนู่นสีนี่เห็นไหมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือด้านหลังผมนี่จะเป็นจุดที่จำหน่ายเป็นบล็อกออฟฟิศนะครับเป็นจำหน่ายเสื้อแข่งนะครับของที่ระลึกนะครับแล้วก็ข้างๆนี้ก็เป็นจำหน่ายบัตรเข้าชมนะบัตรเข้าชมก็ไม่แพงครับทุกที่นั่งราคา60บาทนะครับส่วนเสื้อแข่งก็620นะครับมี3แบบ4แบบแล้วมีหมวกมีผ้ามังคออะไรก็เหมือนกับฟุตบอลใหญ่แหละนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับเพิ่มเติมนะครับบัตรที่ว่าบัตรทุกที่นั่งมา60บาทใช่ปะแต่เพิ่มเติมคือให้สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงแค่โชว์บัตรนักศึกษาหรือบัตรนักเรียนอ่ะให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าสนามก็สามารถเข้าชมฟรีไม่ต้องเสียเงินด้วยสุดยอดมายังไงวันนี้ยังไงมาดูบูเวฟมาทุกนัดครับมาทุกนัดยกเว้นที่ชนกับชมบุรีเอฟซีใช่ก็จะไปดูทีมใหญ่แล้วเชียร์บูเวฟมาแล้วเป็นไงบ้างครับมันแตกต่างเลยกับฟุตบอลใหญ่มั้ยครับไม่แตกต่างครับเพราะยังไงก็ชมบุรีไม่แตกต่างครับครับมาเป็นไงบ้างครับมาเชียร์บูเวฟบ่อยมั้ยหรือเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันถ้าไม่ติดแมตช์ชมบุรีก็จะมาแล้วเท่าที่ดูบูเวฟมาปีนี้คิดว่าจะคว้าแชมป์มั้ยครับผมก็ดูว่ามันทุกทีมนะคือพูดง่ายเวลานี้มันก็เทคนิคมันเยอะดารามันเยอะมันได้แชมป์ก็คือยากหน่อยแหละแต่คือหมายถึงว่ามันมีการพัฒนาขึ้นจากเมื่อก่อนใช่ๆถามดีกว่าว่าถามดีกว่าถามเมื่อวานหน่อยเหรอเฮ้ยพอใจเป็นไงครับพอใจครับโอ้พอใจมากคือเราโดนเร็วไปหน่อยแต่จริงๆเนี่ยรู้สึกว่าเราเปิดเกมบุกเร็วไปหน่อยแทนที่จะแบบเฮ้ยเราอยู่ในที่ก่อนอะไรเงี้ยคล้ายๆว่าตั้งรับในที่ก่อนแล้วค่อยดูจังหวะสวนอะไรเงี้ยเราลุยเลยไงอาจจะประเมินลุกเร็วหน่อยเลยก็เป็นลักษณะนั้นแต่ก็โอเคนะคือลูกกลมๆอ่ะนะยังไงเราก็ต้องรับสภาพอ่ะถ้าเราเป็นแฟนคลับเราได้ทั้งนั้นแหละจะแพ้เหมือนเดิมต้องพูดเลยก็ต้องพูดเลยนะครับอยู่ข้างผมน้องจูนนะครับก็คุณหน้าคุณตาเพราะเป็นแฟนชมบุรี FC ตัวยงเลยไปดูทุกเกมแล้วเป็นแฟนฟุตบอลไทยด้วยไปดูหลายๆเกมวันนี้ยังไงนึกยังไงมาเชียร์บูเวฟก็มีเวลาว่างครับก็มาแวะมาดูครับผมครับผมแล้วธรรมดามาเชียร์บูเวฟบ่อยไหมถ้าโปรแกรมไม่ตรงกับชมบุรีก็มาครับผมแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็ไปดูทั่วประเทศเลยครับแล้วระหว่างฟุตบอลกับฟุตซอลมันแตกต่างกันยังไงบ้างเวลาเชียร์เนี่ยภาพรวมแล้วไม่ต่างกันครับผมแต่ตัวเล็กนี่มันจะเป็นแบบความเล้าใจมากกว่าเพราะว่ามันพื้นที่เล็กพื้นที่แคบนะครับเกมมันจะเร็วรวดเร็วมากกว่าเชียร์บูเวฟบ่อยไหมครับบ่อยครับทุกนัดไหมทุกนัดเป็นไงบ้างครับเพราะอะไรทำไมถึงเชียร์บูเวฟเป็นทีมบ้านเกิดด้วยก็ใจรักด้วยบอลใหญ่บอสก็เชียร์แล้วระหว่างฟุตบอลกับฟุตซอลมันเชียร์มันแตกต่างกันไหมครับก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะก็สนุกดีฝากอะไรถึงนักฟุตซอลชมบุรีบูเวฟครับเชื่อมั่นเลย EP นี้เขาดูกันอยู่แน่ๆหน่อยครับฝากเหรอเล่นให้สนุกเล่นให้เต็มที่ผมชาร์คไอกิล่ายืนอยู่ข้างเพื่อคุณโอเคขอบคุณครับครับสำคัญที่สุดนะครับ EP นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับโกหมึกครับ QR code ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับผลิตภัณฑ์โกหมึกมีหลากหลายครับอาหารทะเลแปรรูปนะครับยังมีพวกก็ยังมีพวกผลไม้แปรรูปอีกนะครับสนใจ QR code ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับสแกน QR code แล้วสั่งซื้อกันได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ต้องไปหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านชั้นนำทั่วไปนะครับสั่งซื้อที่รายการเราครับแอดไลน์โกหมึกนะครับแอดโกหมึก QR code ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอ้ยเฮียผลิตภัณฑ์กีฬา FB อีกเยอะลิ้นรั่วเอาใหม่อีกรอบเนี่ยพอแดดกินน้ำกินน้ำอะไรชามีฟองผลิตภัณฑ์กีฬา FBT นะครับโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตลิงกรุ๊ป EP นี้เรายังเหมือนเดิมครับทั้งโกหมึกกิฟต์เซตโกหมึกเราจะแจกให้2กิฟต์เซตทำตามกฎกติกาเดิมครับไลค์แชร์เข้ามานะครับแล้วก็มาแปะไว้ที่โพสต์ใต้เพจนะครับแล้วก็เสื้อสุขสันต์นะฮะ
ครับเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่เลยเดี๋ยวจะสลับค่าสีกันให้5รางวัล5ผู้โชคดีนะครับสำหรับเสื้อสุดศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สำหรับ2กิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์โกมึกนะครับแล้วก็เพนท์เฮาส์ช็อปครับจำหน่ายอาหารหมาแมวอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงต่างๆครับอยู่ซอยซีไซด์ที่บางแสนนะครับก่อนถึงมอบูรพาไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุณภาพดีราคาย่อมเยาเพนท์เฮาส์ช็อปโลโก้ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ลาวันทางสปอร์ตนะครับรถสไลด์ออนรถสไลด์ทั่วประเทศไทย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่พัทยานะครับ0851666366มีปัญหายกรถอะไรก็ติดต่อที่ลาวันทางสปอร์ตไม่ผิดหวังแน่นอนครับมีคุณภาพแล้วก็มีหลายคันด้วยเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากมาตั้งแต่บ่ายสามไม่รู้มาทำหาอะไรบอลเตะตั้งห้าโมงเย็นอ่ะแล้วปิดรายการดีกว่าไหมโอเคป่ะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ที่ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราไปทำอะไรที่ไหนถ้ามันเป็นความสุขของตัวผมเองจริงๆขอมาครับมีโอกาสแล้วผมจะไปแน่นอนครับชนแล้วครับบ้านอันนี้ไปไหนเนี่ยไปไหว้ศาลไหว้ศาลอันนี้อะไรเนี่ยรถติดบ้านไม่ไหนเชื่อเลยวันนี้ครบสองรายการเลยก็ไม่ค่อยมีคนเห็นไงว่าก่อนเริ่มเตะบอลทำอะไรบ้างในสนามอ๋อก่อนเกมก็เรามาก่อนสนามก่อนถึงก่อนสนาม2ชั่วโมงใช่ป่ะอันดับแรกเลยพอรถบัสมาถึงสนามอะบอลกับนักเตะไทยอะไรเงี้ยบางส่วนไม่ได้ทุกคนหรอกก็จะเดินไปไหว้ศาลที่สนามกันไปไหว้เอาเรื่องเอาชัยก่อนอะไรเงี้ยเพื่อความสบายใจก็ไปไหว้ห้าหกคนอะไรเงี้ยคนที่เชื่อมีความเชื่อปกติต้องคือทุกครั้งใช่ไหมใช่ทุกครั้งที่เล่นในบ้านเราจะมาไหว้ศาลนี้คือสิ่งนี้เราจะถ่ายไว้ก่อนใช่ไหมใช่ถ้าวันนี้เราได้3แต้มมันจะเป็นสุขเป็นความสุขของสติเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้3แต้มทุกอย่างเราก็ลบไปไม่ต้องมีสุขสิทธิ์ EP นี้ไปเดี๋ยวไหว้ศาลก่อนร้อน